ตอนนี้ก็อยู่กันที่โรงพยาบาลนะครับมางานแต่งงานของเมลล่าเมามากกลับห้องไม่ได้ตอนนี้ก็อยู่ในคืนที่โรงพยาบาลนะครับมางานแต่งงานของเบลล่าจดเอาไว้ข้างๆหน้าต่างที่ผ่านมาแล้วอรุณสวัสดิ์พูดยังไงครับภาษาโรงพยาบาลสบายดีสบายดีครับนี่นะครับเมนูอาหารเช้าวันนี้ที่หลวงพระบางนะครับเข้าสู่ช่วง Get Ready with หมวยนะครับอันนี้นะครับก็ที่มาสหน้าของ Rojukis Perfect Palace นะครับต้องบอกเลยว่ารอบนี้ไม่มีโหลกระเป๋านะครับเป็น carry on เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นข้างหมดเลยครับผมทุกครั้งที่ก่อนแต่งหน้าเหมือนจะมาสหน้ามาสคอทําให้แบบเวลาลงรองพื้นเนี่ยติดสุดๆอันนี้นะครับตอนแรกนึกว่ามันครีมทาตัวแต่มันคือเคลนเซอร์ไอ้หมวยหยุดอ่านก่อนวันหลังอ่ะคนถามว่ามาคนเดียวเบื่อมั้ยไม่เบื่อครับเอนเตอร์เทนตัวเองได้พอมาสเสร็จนะครับไม่ต้องเช็ดออกนวดเขาลงไปบนผิวหน้านะครับทําให้รองพื้นเนี่ยสามารถติดได้ดีขึ้นแล้วก็โกนหนวดนิดนึงนะครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยต่อมานะครับคือ Q's Calendula เป็นโทนเนอร์นะครับฉีดแล้วก็ตบลงไปครับต่อด้วย Q's Vital Skin นะครับอันนี้คือเหมือนกับการบำรุงหน้าเตรียมรอเครื่องสำอางให้ผิวเนี่ยแข็งแรงด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยนะครับค่อยๆนวดต่อมาคือครีมกันแดดของจองเซมุนนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ช็อกนิดนึงเขื่อนใช้ 2 finger rules นะครับก็คือเวลาทา SPF เนี่ยใช้กด2นิ้วด้วยกันแต่สิ่งที่เกิดคือมันขาวเพิ่งเริ่มปรับสภาพผิวขาวเกินตกใจมากแต่ว่าเอาอยู่ครับก็เอาตัวนี้แหละสปอนช์ค่อยๆแดบกดสีเบลนด์มันลงไปนะครับ congratulations นะครับเมลากับพิคโคโลนะครับต่อมาด้วยที่เมนโทลาทัมนะครับ therapy lip gel ดีมากนี่เลยเป็นฟาวเดชั่นรองพื้น by Mario นะครับต้องบอกว่าสกินสุดๆเลยใครที่อยากแต่งหน้าแบบงานผิวเขื่อนแนะนำตัวนี้เลยนะครับ coverage น้อยแต่ว่าสำหรับงานผิวเนี่ยถือว่าเอาอยู่ให้สปอนจ์เราเนี่ยเปียกนิดนึงนะครับแล้วก็แดบลงไปนี่คลิปนี้คือไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยนะครับต่อมาด้วยนะครับกับ positive light under eye brightener อันนี้จะปกปิดน้อยหน่อยแต่ว่าช่วยดึงความคล้ำของใต้ตาเราขึ้นมานะครับต่อมานะครับอันนี้คือคอนซีลเลอร์ของ Rare Beauty นะครับต้องบอกว่าปกปิด coverage อันนี้ของเขาคือดีจริงอันนี้เขาจะปกปิดแบบรอยสิวรอยที่แบบยังเป็นแผลเป็นอยู่รอยแดงที่ยังไม่หายต่อมาด้วย blush อันโปรดของเคิร์นเลยคือของ Mario Pop Blush Stick นะครับดีมากซื้อมาตอนไป LA ต้องบอกเลยว่าทาไปเลยตรงแก้มตรงสันจมูกตรงหน้าผากตรงคางนะครับให้ฟีลแบบนั่งเครื่องบินมาฉันบ่มแดดมาละเธอและสิ่งที่สำคัญมากนะครับคือบลัชอันเนี้ยเขาสกินมากแล้วก็เขามีแปรงอีกฝั่งหนึ่งด้วยทำให้แบบพกง่ายแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะครับชอบเลยเป็นพลัดดูผิวอู้สกินสุดๆอ่ะต่อมาด้วย powder blush นะครับอันนี้พกมา3ปีแล้วไม่หมดสักทีนะครับคาดว่าใกล้จะหมดอายุแล้วก็รีบใช้น้องหน่อยนะครับหวีคิ้วนิดนึงให้เขาเป็นระเบียบนะครับแล้วต่อมาด้วยกับนี่เลยลิปสติกของชูอุเมมูระที่ X กับ JoJo Bizarre Adventure นะครับสีนี้หมวยชอบมากเลยแล้วก็นี่นะครับของ News นะครับเป็น Juicy Mouth Lip Tint ต้องบอกว่าแดงสะใจมากชอบจนถึงกับแบบเอาไปแบบเป็นบลัชด้วยตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนแต่งไปก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองแล้วก็เดี๋ยวเจอไหวเพราะฉะนั้นมันจะพอดีกันครับมันจะบาลานซ์กันออกไปครับต่อมานะครับเป็นที่ปัดคิ้วของ Benefit Cosmetic นะครับแป้งของจองเซมุนอันนี้พกง่ายมากแล้วก็ไม่ฟุ้งสามารถแบบเก็บตรงที่มันได้ไม่ต้องทาทางหน้านะครับทาแค่ตรงทีโซนที่มันจะเงาไปนิดนึงต่อแล้วที่นิคนตาของชูอุเมมูระอีกรอบนึงครับผมชอบ I love Jolene มากค่ะอ่ะวีเข้าไป Look at that skin damnต่อมาก็ไปเซตผมกันเลยนะครับเป่าผมให้แห้งก่อนช่วงนี้ผมเสียนิดนึงเพราะว่าเพิ่งไปฟอกสีผมมาแล้วก็ย้อมกลับมาเป็นสีดำนะครับอ่ะฉีดเข้าไปในหมวยแล้วก็แว็กซ์ที่ใช้เนี่ยคือเป็นนัดของ Gatsby นะครับเวลาเขินเซตผมเนี่ยก็คือปัดขึ้นก่อนปัดลงช่วงนี้ผมบางนิดนึงก็กินวิตามินเติมผมอยู่นะครับตอนนี้คนแขนคนขาคนหน้าอกคือดกมากอ่ะแล้วก็เตรียมสูตรมานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเขินนะชอบใส่ในไทยของคุณตาวันนี้ไปกับสีทองดำนะครับเสร็จแล้วก็สูตร
Suit Up Ready สูตรนี้ก็ตัดเองนะครับเป็นทรงที่แบบเขินชอบมากเลยครับใส่รองเท้าหนังของ Lab Arms นะครับชอบมากคู่นี้ก็ใส่มาแล้ว3ปีคุ้มสุดๆเลย Ready ภารกิจเริ่มได้เคลื่อนกับหมวยไปการแต่งนี้ละครับอันนี้ของชำร่วยใช่ไหมครับหยิบได้เองเลยเหรอครับโดยแปลว่าใช่ใช่ไหมครับขอบคุณครับใช่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับคนดีครับคนดีถ้าจะพูดว่าคนดีขอให้มีวันที่ดีภาษาลาวพูดยังไงครับคนดีขอให้มีมื้อที่ดีคนดีขอให้มีมื้อที่ดีขอบใจครับกำลังใจสุดๆเลยขอบคุณครับสำหรับใครที่เกิดไม่ทันนะครับอันนี้ก็นี่เลยแจมนะครับพี่มินจากเซสกานะครับมิลล่าหวายห่างกันสักพักแก้วจากเฟย์ฟังแก้วนะครับแล้วก็น้องป๊อปปี้จาก3 2 1น้าอยู่แปลว่าแปลว่าได้น้าอยู่แปลว่าคุณได้สินี่ไงโอเคอุ้ยน่ารักอาจารย์เลือกไปหนึ่งรูปค่ะน่ารักอ่ะเลือกไปหนึ่งรูปบางคนก็น่าเบิร์นนะคะดูอ่องกี้นิดนึงแกบอกท่านสวยทุกรูปให้ดูรูปของมันก่อนThe greatest partner to always stand by your side through thick and thin and to support you as we navigate the highs and lows of life. Wow. With all that I am and all that I have, I pledge my love to you forever and always. Thank you. I knew in a way that I couldn't even comprehend. I remember asking my friends if it was too good to be true.As our relationship progressed, you showed me time and time again how amazing you are. Your love, dedication, patience, kindness, generosity, loyalty, positivity. If I had to list every quality that you have, I would be talking for hours. But that won't be necessary because I know that everyone here knows what I'm talking about. For now, almost 5 years later,Wow. I know for sure that you are the one for me. Therefore, I vow to love you for better or for worse, for richer or poorer, in sickness and in health. I cannot wait to spend a lifetime with you. Bride and the luckiest guy in the room, please, before it's anything. When I first met Mila, I remember thinking, who is this girl? And how are we so alike? We were both loud, you were both energetic, we enjoyed talking a lot. Let's just say we surely did enjoy our teenage years together and work never really stood in our way. Not only did we have fun, but we were always there for each other during our ups and downs. No matter how busy we were and are, you were always my number one priority and vice versa.
I knew that I could always, always, always count on you. As I'm sure you knew that you could always count on me too. It's been nearly 2 decades of us counting on each other. But guess who entered the picture? Piccolo, the guy who swept Mila off her feet. I remember hearing about their first date. Sparks were flying, and the rest was history. Mila, you finally did it. You found your perfect match. So Piccolo, you better take good care of our prince. Congratulations to our Princess Mila and her Prince Piccolo. Let's cheers to them, guys!ไปแท็ก IG ไปโอเคฉันจะไม่มีแฟนนะคะแต่ว่าวันนี้ภารกิจต้องพูดยาวขนาดนั้นเลยมั้ง After party เราก็คือจะไปหาผู้ชายปัดทินเดอร์ยังปัดทินเดอร์ยังไม่มีไม่มีคือปัดแล้วไม่แมทช์ไม่ได้โหลดหนอจิ้นอ่ะใช่กันแล้วโลเคชั่นหัวขบ่าวห่างกันไม่ถึง1กิโลหวายฝนหวายจิ้นว่าฝนหวายฝนหวายฝนหวายปล่อยร้องให้ทำไมมึงร้องให้ทำไมดิฉันพูดเลยว่าต้องมาทำงานกันมาด้วยกันตั้งแต่อายุ14ตอนนี้คือเป็นพร้อมที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตนะครับต้องกลับห้องนะครับแต่ว่าเมาว่ากลับห้องไม่ได้ fuck เจ็บวิลล่าครับ congratulations bye bye I love you we support you ความนางฟ้าความรักนางฟ้านะครับคือตรงนี้มันจะกล้ายังครับแฮงไม่แฮงไม่รู้แต่ว่าไม่แฮงแน่นอนคุณนายครับบ๊ายบายบ๊ายโอเคภาพตัดสดๆงั้นแต่งงานสนุกมากเราทำที่ไม่ได้เลยครับจนล่าสุดก็คือมีคนจะพากลับบ้านเราก็ไม่กลับเราก็มีแก๊งเจ๊เจ้ช่วยพากลับบ้านแล้วก็โทรศัพท์มีโทรหาแฟน20 นาทีซึ่งจำไม่ได้เลยซึ่งต้องโทรไปคุยว่าคุยอะไรกันเพราะว่าเวลาเขินเมาเขินอาจจะแบบชอบพูดอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับขึ้นไปกลับบ้านนี่คือ7 โมงเช้าขอบคุณที่ดูบอกกันนะครับเดี๋ยวไปขึ้นไปกลับบ้านกัน let's go วันดิ้งชอบเป็นอย่างเงี้ยคือไหวมึงให้กูกินเหล้าเยอะบ๊ายบายสบายดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ